ทุกครั้งที่มี CPU เปิดตัวใหม่นะครับหรือว่าเตรียมร้อนลงสู่ตลาดเนี่ยหลายท่านนะครับก็คิดว่าเรื่องของสเปคเรื่องความแรงเนี่ยมันก็เราทดสอบให้ดูกันอยู่แล้วนะฮะแต่จะมีคำถามหนึ่งที่ถามกันเข้ามาเยอะเลยก็คือกราฟิกออน CPU ในแต่ละรุ่นนั้นอ่ะมันมีความแรงแค่ไหนนะครับตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับผมได้ CPU Intel Core Ultra 5 245K ครับผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าในการเล่นเกมเนี่ยกราฟิกออน CPU มันสามารถเล่นได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายตัว CPU คร่าวๆก่อนละกันนะฮะ CPU รุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อการทำงานแล้วก็ความบันเทิงครับแต่จุดเด่นของเขาคือมี AI นะครับก็คือมี NPU รองรับการทำงานเป็น Intel Boost นั่นเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้พลังงานที่น้อยลงแต่เทียบเคียงกับการทำงานของ CPU ในรุ่นก่อนๆได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยและ CPU รุ่นนี้นะครับเปิดตัวในท้องตลาดอยู่ที่ประมาณ 11,900 กว่าบาทเท่านั้นนะฮะคุณสามารถจัดสเปคได้อย่างครอบคลุมในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนะฮะแต่ก็มีเรื่องของเมนบอร์ดนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนก็คือจากเดิมเป็น LGA 1700ก็เป็น LGA 1851นั่นเองครับ CPU รุ่นนี้ทำงานแบบ14คอร์14เทรดครับมาพร้อมกับคอร์ P เนี่ย6คอร์ครับและ8คอร์ที่เป็นคอร์ E แล้วก็มี Intel Smart Cache สูงถึง24เมกะไบต์เลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากับการเล่นเกมเนี่ย CPU รุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ดีเพียงใดถ้าใช้กราฟิกออนบอร์ดครับไปชมกันเลยครับอธิบายสักเล็กน้อยนะครับกราฟิกที่มาพร้อมกับ CPU Intel Core Ultra เนี่ยไม่ได้เป็น UHD กราฟิกหรือว่า Intel Iris Xe กราฟิกเหมือนในโมบายนะฮะหรือว่าใน Intel J14 แต่ว่าจะเป็น Intel กราฟิกซึ่งมีความเร็วพื้นฐานอยู่ที่300เมกะเฮิรตซ์ครับแล้วก็บูสต์ไปได้ถึง 1.9 กิกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งมี Intel Deep Learning Boost นะครับแล้วก็ Xe Core ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมใหม่เข้ามาช่วยเร่งประสิทธิภาพให้การทำงานดีขึ้นนั่นเองครับและระบบที่ผมใช้ในการทดสอบครับมีดังนี้เลยก็คือ CPU Intel Core Ultra 5 245K ครับเมนบอร์ดเป็น Z890 Aorus Pro Ice RAM 32 GB ครับ SSD 1 TB และ Cooling เนี่ยผมใช้เป็นแบบ Cooling ก็คือเป็นแฟน Cooling เลยเป็น AK500 จากทาง Deepcool นั่นเองครับผลทดสอบที่ได้นะครับไปดูกันเลยกับการทดสอบในเบื้องต้นครับผมใช้ 3D Mark แล้วกันนะฮะนี่ถือว่าเป็นมาตรฐานที่คุณจะเคยเจอกันทั่วไปนะครับสามารถเปรียบเทียบได้โดยผลที่ได้นะฮะในภาพรวมต้องถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีครับเพราะแทบจะไม่มีการแกว่งของสัญญาณมากมายนักการทดสอบบน Time Spy และ Time Spy Extreme เนี่ยเป็นไปได้แบบลื่นๆนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเหนือความคาดหมายเล็กน้อยส่วน Fire Style แล้วก็ Fire Style Extreme เนี่ยยังถือว่าเป็นงานโหดสำหรับการ์ดจออินดิเคตแบบนี้นะฮะแต่ก็ยังรันจบนะกับสกอร์แบบกลางๆไม่ได้หวือหวามากแต่ก็ไม่ร่วงจนน่าตกใจนะครับกับการอัปเดตล่าสุดนะฮะผมใช้ไดเวอร์ล่าสุดเลยที่ดาวน์โหลดมาจาก Intel นั่นเองครับและส่วนการทดสอบอื่นๆบน 3D Mark เนี่ยก็เป็นไปตามตัวเลขที่ปรากฏอยู่นี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Steel Nomad Lite สำหรับใช้บน PC ที่ใช้กราฟิกออนบอร์ดแล้วก็ CPU Profile นะครับถือว่าตัวเลขส่วนใหญ่อยู่ในระดับกลางๆแต่ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะถ้าเทียบกับกราฟิกก่อนหน้านี้ที่เราเคยทดสอบมาสิ่งที่หลายคนรอคอยนะครับนั่นก็คือการทดสอบเกมแบบจริงจังนะโดยพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยผมจะใช้ความเร็วอยู่ที่ 1080p นะว่า Full HD นั่นเองซึ่งเหมาะกับกราฟิกอินทิเกรตแบบนี้นะเริ่มกันที่ Call of Duty Modern Warfare 2ครับเกมนี้นะฮะเดิมทีอาจจะไม่ได้เหมาะกับบรรดาออนบอร์ดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากินสเปคเอาเรื่องเลยโดยเฉพาะในฉากที่มีเอฟเฟคแบบสุดอลังการนะฮะแต่ผลที่ได้จากการทดสอบด้วย Benchmark นะครับจะเห็นได้ว่า Intel Graphic บน CPU Core Ultra รุ่นใหม่นี้นะครับก็พอชี้ให้เห็นว่าคุณสามารถสนุกไปกับเกมนี้ได้นะแต่ต้องปรับให้สอดคล้องกันด้วยครับถ้าจะว่าถึงประสบการณ์นะครับอยากจะเล่นแบบเนียนๆเนี่ยผมว่ามินิมัมเป็นทางเลือกที่ดีนะฮะเพราะไปได้กว่า70เฟรม per second ครับและภาพเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะฮะช่วงเอฟเฟคเยอะๆก็ยังไหลไปได้ครับส่วนถ้าจะเอาภาพสวยขึ้นมาอีกหน่อยนะครับให้ไปที่บาลานซ์นะครับเพราะได้มากกว่า40เฟรม per second คือเรียกว่ายังเล่นลื่นๆนะฮะเฮดช็อตระยะไกลก็ยังพอไหวครับส่วนอันตราเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็พอเล่นได้นะครับแต่อึดอัดไปนิดนึงเพราะในหลายจังหวะเนี่ยมีสะดุดต่ำลงไปกว่า30เฟรม per second ซะด้วยซ้ำนะฮะแนะนำว่าเกมนี้นะครับมินิมัมเซตติ้งเป็นอะไรที่เหมาะสุดแล้วครับมาที่ Horizon Zero Dawn ครับเกมนี้เป็นเกมที่มีสีสันสดใสซึ่งผมค่อนข้างประทับใจและเชื่อว่าหลายคนก็ยังเล่นกันอยู่นะฮะคือฉากเนี่ยมันสวยอลังการนะครับแต่มันก็ใช้งาน CPU หนักพอสมควรเลยซึ่งผลที่ได้นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยการ์ดจอออน CPU ก็ยังไหวด้วยการใช้เซตติ้งที่เรียกว่า Favor Performance ครับภาพออกมาเนี่ยดูดีครับแล้วก็ลื่นไหลด้วย
ดยเปิดใช้ XESS ไปนะฮะเฟรมเรทเนี่ยพุ่งไปได้เกือบ60เฟรมเปอร์เซกเลยครับหรือแม้กระทั่ง Favor Performance ครับอันนี้สำหรับคนที่ต้องการภาพให้มันพอใช้ได้แต่เล่นเกมมาได้ลื่นมากขึ้นนะครับผมเปิด XESS นะครับภาพก็ถือว่าดีขึ้นนะฮะและโดยรวมเนี่ยก็ยังถือว่าลื่นครับมีอาการเฟรมสะดุดน้อยนะฮะเฟรมเรทเฉลี่ยจะอยู่ที่ราวๆสัก49เฟรมเปอร์เซกอีกด้วยแต่ถ้าอยากได้ภาพสวยๆนะครับแต่เฟรมยังพอไปได้ที่30เฟรมเปอร์เซกปลายๆนะก็สามารถเลือกเป็น Favorquality ได้ครับแต่ไม่อยากแนะนำนะเพราะว่าจังหวะที่เจอกับตัวละครเยอะๆหรือว่าโดนลุมเข้ามาเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยมีอาการสะดุดได้เห็นเลยครับมาที่เกมนะที่เป็นเกมภาพสวยแบบตะโกนเลยฮะแล้วคุณก็ไม่ต้องใช้สเปคอะไรมากด้วยนะครับอย่าง Spider-Man เกมนี้ต้องบอกว่าเรียกการทำงานของการ์ดจอได้โหดพอสมควรครับถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะฮะแต่ก็จะหนืดๆเล็กน้อยครับในการทดสอบทุกย่านเซตติ้งนะไม่ว่าจะเป็นโลหรือไฮเนี่ยไม่ได้หนีกันมากเลยครับเรียกว่าแกว่งๆอยู่ที่ประมาณ 32-42 เฟรมเปอร์เซกดีที่สุดตามคาดเลยก็คือ low setting ครับอันนี้หลายคนก็น่าจะพอเข้าใจนะและถ้าให้นิ่งๆเนี่ยคุณควรจะ setting ประมาณนี้ไปก่อนเลยนะครับว่าการเซตที่ low เนี่ยเฟรมเรทตัวที่บินมินิมัมสุดเนี่ยจะไม่ลงไปกว่า30เฟรมเปอร์เซกมันจึงพอการันตีได้ในส่วนหนึ่งว่าคุณจะสามารถใช้การ์ดจอ on CPU นี้เล่นต่อได้ครับแต่บนย่านไฮเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะฮะแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะบางจังหวะเนี่ยลงต่ำไปกว่า20เฟรมเปอร์เซกเลยทีเดียวครับมาที่เกม Battle Royale ยอดฮิตอย่าง PUBG กันดีกว่าครับถ้าเป็นการ์ดจอแย่นะครับเกมนี้ผมว่าคุณก็เล่นได้อย่างสบายใจแบบลื่นๆนะฮะไม่ได้เป็นภาระอะไรแต่สำหรับการ์ดจอ on CPU เนี่ยผมว่าเอาเรื่องเลยนะฮะเพราะในการเล่นบน Full HD นะครับการ setting low เนี่ยยังคงเป็นตัวเลือกที่ใช้ได้นะฮะผมว่าเหมาะเลยทีเดียวทั้งในเรื่องของภาพแล้วก็เฟรมเรทครับภาพไม่ได้แย่อีกทั้งได้เฟรมเรทเกือบราวๆสัก50เฟรมเปอร์เซกซะด้วยซ้ำไปนะฮะอันนี้เป็นเฟรมเรทเฉลี่ยแต่ถ้าอยากได้ภาพที่สวยขึ้นนะครับตัวเลือกอย่างไฮก็พอไหวนะฮะแต่ก็ต้องลุ้นกับบางช่วงบางจังหวะที่มีการปะทะหนักนะครับหรือเอฟเฟกต์ที่มีเยอะขึ้นรอบๆตัวเพราะว่ามีหล่นไป25เฟรมเปอร์เซกให้เห็นเลยครับแต่ถ้าจะแนะนำนะครับให้เลือกเป็นโลว์เซตติ้งแล้วก็ปรับเรนเดอร์สเกลเป็น100นะครับซึ่งผมว่าดูสอดคล้องกันมากทีเดียวเพราะว่าได้ภาพที่ดีขึ้นนะฮะมองเห็นระยะไกลได้ง่ายกว่าอีกทั้งเฟรมเรทเนี่ยยังไปเกาะเกิน35เฟรมเปอร์เซกซึ่งสามารถเล่นได้แล้วก็ดูสบายตามากขึ้นครับมาที่เกมระดับตำนานอย่าง Dota 2กันบ้างเกมนี้เป็นอะไรที่ดูเป็นมิตรกับการ์ดจอบน CPU มากที่สุดนะฮะคือเป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ต้องใช้สเปคหนักโดยกับ Intel Graphic นี้นะฮะคุณจะปรับ Best Looking ให้ภาพออกมาดูสวยปิ๊งปังก็ยังไหวนะครับพอได้ไปเกือบ70เฟรมเปอร์เซกเลยทีเดียวและต่ำสุดยังอยู่ที่ประมาณสัก40เฟรมเปอร์เซกซะด้วยซ้ำแต่ถ้าไม่อยากจะลุ้นตอนเจอลุมนะครับแล้วก็โดนไล่เวทหนักๆเวลาที่คุณโดนแบบลุมสกรรมนะฮะแนะนำให้ปรับไฮเอาไว้ครับเพราะว่าได้เกือบ80เฟรมเปอร์เซกเลยเดียวและลงไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า60เฟรมเปอร์เซกครับเวลาที่คุณอยู่ในฉากแบบยุ่งเหยิงหรือว่าคุณจะต้องโดนโจมตีหนักๆเนี่ยมันจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับสำหรับเกมนี้นะผมว่ามันก็หนักพอสมควรนะครับกับ Back Mid Wu ของเกมนี้มันโหดกินสเปคนี่ไม่ธรรมดาเลยนะกับการ์ดจอออนบอร์ดแบบนี้ผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้แมทกันสักเท่าไหร่นั่นก็เพราะเดิมทีสเปค requirement เนี่ยเขาก็เรียกใช้การ์ดจอแยกระดับกลางขึ้นไปแล้วนะครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะถ้าเราเห็นเฟรมเรทที่มันหล่นจนน่าใจหายนั่นเองเพราะขณะที่ผมลองปรับนะครับเป็นโลแล้วก็เปิด XESS นะครับแต่เฟรมเรทเนี่ยยังไม่แตะ30เฟรมเปอร์เซกซะด้วยซ้ำไปนะครับอีกทั้งเฟรมเรทเฉลี่ยหลักๆเนี่ยยังอยู่ที่ราวๆ 18-26 เฟรมเปอร์เซกเท่านั้นเองนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้เหมาะกับการเล่นสักเท่าไหร่นะฮะเพราะมันส่งผลต่อการเล่นที่มันแย่ลงนั่นเองดังนั้นเกมนี้ผมพูดเนื้อๆเอาแบบจริงๆเลยนะการจะคาดหวังกับการ์ดจออินดิเคตแบบนี้มันก็เป็นไปได้ยากครับการเสริมการ์ดจอแยกเข้าไปในภายหลังจากที่คุณมีงบประมาณแล้วน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าสำหรับคนที่จะเล่นเกมนี้ครับมาถึงอีกเกมที่เป็นเกมเรซซิ่งนะฮะเป็นเกมที่เรียกว่ามีภาพสวยแล้วก็ไม่ได้ใช้สเปคมากอย่าง Forza Horizon 5นี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าสเปคเริ่มต้นหรือว่าสเปคกลางๆเนี่ยก็สามารถเล่นได้แล้วภาพก็ดูดีนะครับสำหรับอินทิเกรตกราฟิกที่มีมาบน CPU Intel Core i5 รุ่นนี้ก็ยังพอขับเคลื่อนให้เฟรมเรทดูดีขึ้นมาได้ครับเอาที่โหดกันก่อนนะผมปรับไฮเลยเล่นได้ภาพสวยลื่นนะครับแล้วมีความสวยงามด้วยกับเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่ราวๆสัก40เฟรมเปอร์เซกครับและไม่ได้หล่นไปกว่า35เฟรมเปอร์เซกมีจังหวะนิดๆเท่านั้นเองนะฮะที่จะมีผลต่อเนื่องเพราะว่ามีอ็อบเจกต์มากขึ้นนั่นเองครับแต่จะให้แนะนำนะครับโหมดไฮปกติ
หรือว่าปิด Ray Tracing ไปด้วยเนี่ยก็จะช่วยได้มากขึ้นครับแต่ถ้าคิดว่าระดับ40 frame per second เนี่ยมันเป็นการเสี่ยงเกินไปนะฮะอยากได้ลื่นกว่านั้นให้จัด low setting ครับจะได้เห็น50 frame per second บวกๆเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้หล่นไปกว่า46 frame per second ซะด้วยซ้ำไปกับเกมนี้นะครับที่ภาพสวยอยู่แล้วอาจจะมีรอยหยักๆอยู่บ้างเวลาที่คุณปรับที่มันเป็นโลนะฮะแต่ให้อรรถรสในการเล่นที่ดีกว่านั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกเกมนะครับที่การ์ดจอออนบอร์ดบน CPU แบบนี้ก็สามารถเล่นได้ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการทดสอบกราฟิก on CPU ซึ่งเป็น Intel กราฟิกบน CPU Intel Core Ultra 5 245K ครับก็จะเห็นได้ว่าหลายๆเกมสามารถเล่นได้ครับแต่ก็ไม่ได้การันตีทั้งหมดนะครับว่ามันจะเล่นได้ลื่นหรือว่าเล่นได้แล้วแต่เอฟเฟกต์หรือว่าแล้วแต่การตั้งค่าของคุณเองด้วยนะครับซึ่งมันเป็นข้อดีนะครับสำหรับคนที่อยากจะประกอบขอบในช่วงแรกและยังมีงบประมาณไม่มากนะครับในการที่จะซื้อการ์ดจอมาใส่ซึ่งถ้าในการประกอบเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมว่าให้เป็นข้อสังเกตละกันนั่นก็คือแรมตัว SSD อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเพราะราคาเนี่ยไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่ในช่วงเปิดตัวของเมนบอร์ดแล้วก็ CPU ช่วงแรกที่เป็น Z890 ซึ่งตอนเนี้ยมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะฮะและราคาตัวล่างสุดเนี่ยจะเปิดอยู่ที่เกินครึ่งหมื่นอ่ะ 7-8,000 บาทนะครับนั่นก็ทำให้การประกอบตัวเซ็ตต่างๆพวกเนี้ยราคาสูงขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งท่านต่อไปเนี่ยมีเมนบอร์ดที่เป็นชิปเซตล่างลงมาอย่าง B800 H800 เนี่ยมันก็น่าใช้แล้วก็ราคาก็จะถูกลงนั่นเองถ้าคุณใช้งานในแบบเบื้องต้นเล่นเกมทั่วไปมีแค่ชวนออนไลน์หรือว่าไม่ได้ใช้สเปคมากเนี่ยผมแนะนำเลยฮะเป็น Intel Core 5 เมนบอร์ดมานะครับแรม 16GB หรือ 32GB SSD 1TB เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 ต้นๆเท่านั้นเองนะครับแล้วต่อไปคุณมีงบประมาณก็ค่อยจัดการ์ดจอเนี่ยมาลงอีกทีก็ได้สิ่งนี้ผมนำมาให้เป็นแนวทางของเพื่อนๆนะครับเผื่อใครอยากจะได้เซตคอมใหม่แต่ยังไม่พร้อมมากนะก็เอาเซตนี้ไปใช้งานก่อนได้นั่นเองนะฮะและในครั้งนี้เองนะครับก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าการเล่นเกมบนกราฟิกออนบอร์ดเล่นได้นะครับแต่คุณเซตดีๆละกันนะฮะว่าแบบไหนมันจะเหมาะกับเกมที่คุณชื่นชอบนั่นเองและถ้าคุณชื่นชอบคลิปแนวนี้นะฮะมาแนะนำการใช้งานแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณก็ได้นะครับเผื่อเขากำลังมองหาหรือว่ากำลังต้องการเซตแบบนี้อยู่นะครับเขาจะได้ไปเลือกซื้อกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มินก้อนแล้วก็ Channel Notebook Spec ด้วยพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ